สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Deep นะครับกับช่วงของรายการดูนี่ดิ EP ที่26แล้วนะครับก็ไม่รู้เลยว่าตอนทำตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าจะมีถึง26 EP ก็กะจะทำเล่นๆขำๆแต่ว่าวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วเรายังจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมานานนะครับก็คือเรื่องของ Fantastic Beasts ภาคที่3นั่นเองนะครับผมรอสักพักจนหลายๆคนเนี่ยได้ไปดูนะครับมีหลายกระแสบอกมาเลยว่าแบบไม่สนุกนู่นนี่นั่นนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็แย่มากอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับรวมทั้งคะแนนของนักวิจารณ์ด้วยนะครับก็ให้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับ Fantastic Beasts ซึ่งผมกลับรู้สึกว่าเห็นแตกต่างกับคนที่ให้คะแนนที่แบบไม่ค่อยดีค่อนข้างเยอะนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับเลยนะครับ Fantastic Beasts ภาคแรกนะครับแล้วก็ Fantastic Beasts ภาคที่2นะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าผมดูแล้วก็หลับแต่ว่าภาคนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นภาคที่เข้าใกล้นับตั้งแต่ Harry Potter ภาค1เลยนะครับเป็นภาคที่เข้าใกล้กับคำว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับมันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะสวนกระแสกับหลายๆคนที่พูดออกมานะครับก็คือว่ามันหนังมันแย่หรือว่า JK Rowling กลับไปเขียนวรรณกรรมต่อเถอะอะไรเงี้ยแต่ผมค่อนข้างเห็นต่างนะเพราะว่าสไตล์ของการเล่าเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยาวนานแล้วครับมันไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับหนังมาร์เวลได้ไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้นะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่าเรื่องแล้วก็เนื้อหาหรือว่าสไตล์เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันไม่เอามาเปรียบเทียบกันละกันเพราะว่ามันมีสไตล์การเล่าเรื่องแล้วก็เนื้อหาที่มันค่อนข้างแตกต่างกัน Fantastic Beasts ภาคที่3นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นภาคที่ทั้งภาพสีเสียงเอฟเฟคซีจีฉากต่อสู้เนี่ยมันเป็นฉากที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดก่อนหน้าที่ผมจะไปดูหนังในโรงนะครับผมก็จะมีฉากต่อสู้ที่แบบอยู่ในใจตลอดกาลเลยนั่นก็คือฉากที่วอลเดอมอร์นะครับสู้กับดัมเบิลดอร์ที่กระทรวงเวทมนต์อันนั้นเป็นฉากที่แบบยังไงก็ไม่สามารถมีอะไรทดแทนฉากนั้นได้นะครับแต่ว่าผมไปดู Fantastic Beasts ภาคที่3เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเปลี่ยนใจแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าการต่อสู้ใน Fantastic Beasts ภาคที่3เนี่ยมันแอบเหนือกว่านิดๆนะครับอาจจะด้วยของเทคโนโลยีแล้วก็ด้วยของความเก่งกาจของดัมเบิลดอร์เนี่ยมันทำให้บทแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยมันเข้มข้นจริงๆนะครับมันเป็นฉากน้ำจิ้มของการต่อสู้อ่ะมันเคยมีคำเล่าขานกันมาว่าฉากที่ดัมเบิลดอร์สู้กับกินโนวอลนะครับก็คือมันเป็นการต่อสู้ที่อลังการที่สุดในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์พอผมได้ดู Fantastic Beasts ภาคที่3นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคำกล่าวแบบนี้มันไม่น่าจะเกินจริงแล้วผมเชื่อว่ามันจะอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับผมจะไม่สปอยนะครับแต่ว่าจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของ Fantastic Beasts ภาคที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าเลือกฉากเปิดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นฉากที่หลายๆคนเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่แฟนคลับโลกเวทมนต์เนี่ยอยากจะรู้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดัมเบิลดอร์จริงๆถึงความสัมพันธ์แบบซับซ้อนของดัมเบิลดอร์ผมคิดว่าเลือกฉากแรกได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับมันเป็น first impression ของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างโอเคเลยครับโดยปกติของสไตล์การเล่าเรื่องของ JK Rowling นะครับมันก็จะไปพีคตอนช่วงหลังๆมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับถ้าคุณแบบย้อนกลับไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็จะเป็นสไตล์เดินเรื่องแบบช้าๆแบบนี้แต่ว่าสมัยนั้นที่เราตื่นตาตื่นใจเพราะว่าด้วยหนังแล้วก็เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆผมเชื่อว่ามันทำให้ชวนฝันไงแต่พอมันไปอยู่ในสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยอาจจะดูน่าเบื่อแต่สำหรับผมไม่ได้ดูน่าเบื่อขนาดนั้นนะครับโดย JK Rowling เนี่ยก็จะเล่าภาคแบบพีคๆเนี่ยคือภาคท้ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดเป็น Harry Potter ก็จะเป็นภาคตั้งแต่ภาคที่4เป็นต้นไป4 5 6 7 8นะครับ Fantastic Beasts เนี่ยก็จะมีแค่5ภาคใช่มั้ยล่ะครับมันก็จะไปพีคช่วงภาคที่3นี่แหละแล้วก็จะยิ่งพีคตอนภาคที่4และภาคจบผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะภาคที่1และภาคที่2มันเลยดูแบบน่าเบื่อนิดนึงนะครับฉากต่อสู้ในเรื่องของ Fantastic Beasts ภาคนี้นะครับมันก็เป็นฉากที่แบบไม่ได้ฉากต่อสู้เยอะนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงสั้นๆที่มันโผล่ออกมานะครับตั้งแต่ฉากการต่อสู้ตอนกลางเรื่องและตอนท้ายเรื่องเนี่ย
มันเป็นช่วงเวลาการต่อสู้ที่สั้นแต่ว่าคุณภาพมากๆเลยนะครับสำหรับมุมมองผมมาพูดถึงเรื่องบทกันนะครับในภาคนี้นะครับผมรู้สึกว่า J.K. Rowling เนี่ยได้ทำการบ้านเกี่ยวกับช่วงเวลาของช่วงเวลานั้นมาค่อนข้างดีมีทั้งเรื่องของสงครามมีทั้งเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเลือกสถานที่ได้รีเลทกับสงครามในชีวิตจริงนะครับเลือกที่กรุงเบอร์ลินสมัยที่เป็นนาซีสมัยนั้นก็เป็นเยอรมันนะครับด้วยมูดของสถานที่และอะไรเงี้ยมันได้ฟิลของสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับผมเชื่อว่าเขาเนี่ยทำการบ้านมาถึงแม้ว่าจะเป็นบทเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าการสงครามโลกสมัยนั้นนะครับมันจะอยู่ในเรื่องนี้ไม่ได้ลึกมากนะมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีถึงแม้จะไม่ได้ลึกนั่นเองนะครับด้านของซีนอารมณ์นะครับเป็นค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นในแง่บวกนะครับการเลือกเพลงเนี่ยก็คือลงตัวกับฉากและซีนนะครับมีสถานที่บางสถานที่ที่แบบเราเคยดูแล้วหรือมีความทรงจำกับมันร่วมกันมานั่นก็คือสมัยแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ยังใช้เพลงประกอบเดิมแล้วก็ใช้มูดเดิมๆอยู่มันมีฉากหลายๆฉากเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยได้หวนนึกถึงของความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันเหมือนแบบเป็นเปรียบเสมือนแฟนเก่าคนนึงที่เรายังมีความทรงจำที่ดีครับมันก็เลยเวลามีอะไรมีกลิ่นอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้หวนนึกถึงแล้วตรงนี้ผมเชื่อว่ามันยังขายได้มันเป็นซีนที่โดยภาพรวมมันอาจจะฟิลแบบไม่ได้สนุกแต่ว่ามันเป็นฟิลที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับแฟนๆโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าวิซาร์ดเวิลด์นะครับในภาคนี้นะครับหลายๆความงุนงงนะครับก็จะถูกไขให้กระจ่างภายในภาคความลับของดัมเบิลดอร์ตั้งแต่ที่มาของดัมเบิลดอร์แต่ว่ามีหลายอันที่มีหลายคำวิจารณ์ที่ผมค่อนข้างเห็นด้วยก็คือแบบอยากเห็นฉากต่อสู้ที่เป็นฉากที่ทำให้น้องสาวของดัมเบิลดอร์ตายนะครับในภาค3ใน Fantastic Beasts ภาค3เนี่ยมันเล่าแค่ตื้นๆนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราเห็นภาพแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับการเดินเรื่องของ Fantastic Beasts ภาค3นะครับผมค่อนข้างให้ความสนใจนะเพราะว่ามันทำให้แบบคนดูเนี่ยคอยเดาไปพร้อมๆกับตัวละครเพราะว่าตัวละครก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแผนต่อไปคืออะไรมันก็ต้องเดาเหมือนกันทำให้แบบเราไม่เบื่อเราไม่ง่วงนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดภาค1ภาค2เนี่ยผมหลับตั้งแต่กลางเรื่องแล้วนะครับโดยสุดท้ายนะครับผมเสริมนิดนึงก็คือเป็นไม่ค่อยเกี่ยวกับหนังแต่ว่าผมรู้สึกว่ามักกอนทาเกานี่คือสวยมากเลยนะครับถึงแม้เราจะมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับช่วงปีที่เขาเกิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะมีบทเด่นๆเนี่ยในช่วงของภาคที่4และภาคที่5ก็ต้องมีบทเด่นแน่นอนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมให้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับภาคอื่นๆผมก็ให้ประมาณสัก8เลยนะครับให้8คะแนนเลยสำหรับ Fantastic Beasts ภาคที่3นี้ก็มันค่อนข้างสวนกระแสกับนักวิจารณ์ท่านอื่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างมองมันไปในแง่บวกด้วยความที่ไม่คาดหวังเยอะด้วยละมั้งครับแต่ว่าด้วยความที่แฮร์รี่พอตเตอร์สำหรับมุมผมอะแฮร์รี่พอตเตอร์และแฟนซาติกบีทนะครับในสำหรับมุมมองผมนะมันมีจุดเด่นไม่ใช่ในเรื่องของความสนุกตื่นเต้นอยู่แล้วมันเป็นความมีเสน่ห์อยู่ตรงที่บทละครแล้วก็ความผูกพันกับตัวละครนั่นเองนะครับที่เรามีความทรงจำร่วมกันมายาวนานก็เป็น20ปีแล้วนะครับที่หนังตระกูลนี้ออกมาสู่ชาวโลกนะครับยิ่งถ้าเกิดใครได้อ่านวรรณกรรมแฮร์รี่พอตเตอร์อีกเนี่ยมันก็ยิ่งผูกพันเข้าไปใหญ่นี่คือจุดแข็งของบทละครของ J.K. Rowling เลยนะครับสำหรับใครที่ตัดสินใจว่าจะดูหรือไม่ดูดีผมเชื่อว่ายังอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูอยู่นะแล้วไม่อยากให้ไปเชื่อคำวิจารณ์จนกว่าจะไปพิสูจน์เองว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะผมยังเห็นแตกต่างนะหลายๆคนที่แบบว่าบอกว่า J.K. Rowling กลับไปเขียนวรรณกรรมอย่างเดียวเถอะผมเชื่อว่ามันหนังมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากับเวลาแล้วก็คุ้มค่ากับราคาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ